พี่พีทว่าที่สามีแก้มบุ๋มปริยาดาแอบส่งเงินหมื่นให้คาเล่นและพี่จ่องฮอตสุดในเวลานี้นะครับคงหนีไม่พ้น2หนุ่มยูทูบเบอร์ดังชาวเกาหลีใต้คาเล่นและพี่จองจากช่องคาเล่นเฮดเบอรี่ที่โปรยเสน่ห์ความน่ารักน่าเอ็นดูตกแฟนๆไปทั่วประเทศนะฮะจนทำให้สยามแตกมาแล้วซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีแฟนๆที่อยากจะซัพพอร์ตคาเล่นและพี่จองให้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้แฟนๆได้ใจฟูกันเรื่อยๆก็เลยโอนเงินสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในคนที่เปย์ให้พี่จองและคาเล่นแบบจงแจ้งเป๊ะปังเวอร์นะฮะนั่นก็คือพี่พีทกันตพรหานพาณิชย์นะครับว่าที่สามีของแก้มบุ๋มปิยาที่โอนเงินหมื่นให้คาเล่นและพี่จองผ่านทางซุปเปอร์แตงในช่อง YouTube กับทริปล่าสุดที่ทั้งคู่ขับรถบ้านไปเที่ยวนะฮะพร้อมกับคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเรื่องเปเราต้องไม่แพ้ใครอย่าบอกแก้มบุ๋มก็พอครับคนอื่นอาจหยิบเงินจากกระเป๋าแม่เราหยิบจากกระเป๋าว่าที่ภรรยาตอนหลับเท่านั้นเองซึ่งในเม้นต์นี้เองนะฮะก็มีเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดไลค์กันรัวๆซึ่งส่วนใหญ่นะฮะก็ขอบคุณพี่พีทที่สนับสนุนคาเล่นและพี่จองได้สุดยอดขนาดนี้นะครับแฟนๆเห็นแล้วใจฟูขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ